ก็อยากเรียนถามคุณหมอให้ท่านผู้ชมนะคะทราบว่าเราพบกันมานานเท่าไหร่แล้วและคุณหมอมีความรู้สึกอย่างไรนะคะกับเพื่อนคนนี้บ้างค่ะโอ้ถามแบบเขาคนเลยก็คุณแหววกับผมรู้จักกันมาประมาณ30กว่าปีได้นะครับก็การที่รู้จักเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณแหววเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากสมัยก่อนแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติผมโดยเฉพาะภรรยาก็ชอบฟังเสียงของเธอนะครับก็เลยนัดกันไปฟังเพลงเธอที่จะร้องที่โรงแรมอินเทอร์เวลใช่ไหมครับห้องชื่อห้องเมื่อกี้ทบทวนชื่อห้องกันอยู่ชื่อห้องปิ๊กอินปิ๊กอินเนี่ยซึ่งเป็นชื่อโรงแรมม่านรูดปัจจุบันจะอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าแอบมองอยู่ไม่อยู่ควรจะรู้เองก็ขับผ่านบ่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยังไงไปยังไงมายังไงไม่ทราบก็คุณพ่อคุณแม่ป่วยครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลราชวิถีผมก็เป็นหมออยู่ที่นั่นพอดีก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมดูแลนิดนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปคุ้นเคยกันมากขึ้นเนื่องจากคุณพ่อแหววอยู่นานมากครับอยู่ระยะยาวแล้วในที่สุดด้วยความมีคุณแหววเป็นคนที่มีมิตรภาพเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจงดงามก็เลยคบหากันมาเป็นเพื่อนมาโดยตลอดนะครับจนหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้ร่วมรับทราบรับรู้และหลายเหตุการณ์ก็ไม่สามารถช่วยคุณแหววได้อย่างยกตัวอย่างเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้คุณแหววจะต้องเป็นมนุษย์ร้อนอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้ช่วยได้ก็พยายามช่วยเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ไหนก็ตามในความเป็นเพื่อนของเพื่อนกันเนี่ยเราก็รักเพื่อนคนนี้มากนะครับมีอะไรที่จะช่วยได้ก็ช่วยเสมอมานะครับก็คิดว่าคำขอของคุณแหววันนี้เนี่ยฟังตอนแรกเนี่ยไม่ยากเพราะว่าผมเองจากรายการวิทยุนะครับชื่อรายการสามหมออารมณ์ดีใครเคยฟังนะครับก็จากที่96.5ร้านเอกของอสมทแล้วก็ในรายการที่ผมจัดเนี่ยมีหมอ3คนแล้วก็จะร้องเพลงด้วยในรายการเคยเชิญคุณแหววไปร่วมร้องครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่น่าจะยากถ้ามาร้องเพลงกับคุณแหววเนี่ยแต่พอมาเจอบรรยากาศนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเกรงว่าการขับกล่อมนี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านยังไงก็ขออภัยด้วยนะไม่เชื่อก็คงจะพอๆกันเหมือนมือพอๆกันแบบนี้ทำไงดีค่ะแล้วก็เอ่ยถึงคุณหมอนะคะคุณหมอช่วยเยอะมาหลายเรื่องแต่ตอนที่พ่ออยู่โรงพยาบาลนะคะจนกระทั่งตัวเองมาเจ็บป่วยตัวน้องชายเจ็บป่วยแล้วก็เคยแม้กระทั่งขึ้นศาลเป็นพยานให้กับคุณแม่ของแบบนะคะที่ได้ถูกท่านได้ถูกรถชนตายนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบจดจำและระลึกมาเสมอค่ะคุณหมอมีบุญคุณกับแววค่ะแล้วก็วันนี้เราจะขอร้องเพลงคู่กัน